หรือเลื่องแพะเมืองผีขนแต่นี่ใจงามเจ้าจังหวัดแต่ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านตีมาเยือนหมู่เฮาด้วยความยินดียิ่งเจ้าฟังสวทแพร่ FM 91 MHz วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FMสตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่91เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยศูนย์ราชการพบประชาชนช่วงผู้ว่าแปรพบประชาชนห่วมอู้จ๋ากับผู้ว่าราชการจังหวัดแปรและรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรฟังท่านผู้ชมที่หักที่เคารพทุกท่านตอนรับเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่าแปรพบประชาชนครับเป็นประจำครับวันศุกร์ของสัปดาห์เวลา 8:00 น.เจ้าหลังเคารพธงชาติไปจนถึง 9:00 น.โดยประมาณครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรครับท่านผู้ว่าชุติเดชมีจันทร์ครับติดตามรับชมรับฟังกันได้ครับหลายช่องทางเนาะฟังทางวิทยุทั่วไปครับวิทยุประจำบ้านวิทยุในรถยนต์วิทยุในไห่ในสวนเนาะสมัยนี้ไปได้หมดครับวิทยุในโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับ91เมกะเฮิรตซ์ยุคใหม่สมัยนี้มีวิทยุออนไลน์ครับดาวน์โหลดได้ครับสวทแปรหรือจะเป็นทางเฟซบุ๊กไลน์เพจสวทจุดแพร่ครับก็ติดตามรับชมรับฟังได้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้เนาะในเฟซบุ๊กนี่นะเฟซบุ๊กนี่ก็ดูย้อนหลังได้ตัวเองครับก็สามารถที่จะไปติดตามรับฟังรับชมกันได้ครับเอาที่ทันสะดวกครับตามเสียงตามสายตามหอกระจายข่าวครับถ้าบัตรสะดวกถ่ายทอดสดในช่วงนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์สวทแปรเป็นไฟล์เสียงนะครับหรือเว็บไซต์ของจังหวัดแปรแล้วก็เอาไปเปิดเพื่อพี่น้องชาวบ้านได้ฟังกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้นะครับวันนี้ป้ากันครับท่านผู้ว่าชุติเดชมีจันทร์มีงานนักเลยเนาะครับวันนี้ท่านมอบให้ท่านดร.ทัศนีดอนเนตวัฒนธรรมจังหวัดแปรและกับคุณนฤนาถปัญญาสินครับผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และป้องกันทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรมาอุมาจากครับพี่น้องครับแต่ก่อนหน้าที่จะไปปะถึงสองท่านนั่นนะครับวันนี้ทางสวทแปรโดยท่านผู้ว่า
ชุติเดชมิจันทร์เปิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องครับในเรื่องของพายุสุริกครับเพราะว่าเฮาพึ่งผ่านน้ำท่วมมาบ่เหมือนครับบางบ้านบางครอบครัวก็ยังเก็บกวาดทำความสะอาดยังบ่เสร็จครับเปิ่นเป็นห่วงมากเลยนะจะมาแหมลูกหนึ่งละก็เลยจะมาย้ำมาบอกว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนจะได้มีโอกาสติดจะมาถึงบ้านเฮาก็จะได้เตรียมตัวป้องกันนะครับก่อนอื่นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมรายการครับสามารถติชมรายการหรือแจ้งข้อมูลหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ครับท่านชูติเดชมีจันทร์หรือจะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดถึงสองท่านครับท่านรองคุณากรคดชาฮิรันท่านรองชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลเนาะสะดวกตรงไหนจะได้ได้มดครับง่ายและก็ประหยัดบ่จำกัดด้วยเหตุผลใดจะแจ้งจะบอกกันกี่เรื่องได้มดครับบ่จำกัดเวลาบ่จำกัดหน้ากระดาษช่องทางนี่คือเขียนจดหมายมาครับได้ทุกเรื่องครับเรื่องได้ตลอดครับผ่านตลอดเรื่องให้ก็ได้เรื่องดีก็ชอบครับแจ้งมาเตอร์เนาะส่งถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรครับนายชุติเดชมีจันทร์หรือท่านรองที่สองท่านที่ผมบอกไปครับจะน่าส่งตังไปสนีนะครับที่อยู่ของถึงสามท่านก็คือศาลากลางจังหวัดแปรตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแปรรหัสไปรษณีย์54000ต้องอีถึงครับบอกได้ทุกเรื่องทุกปัญหารวมถึงแจ้งผลการฟังตัวก็ได้ครับแหมช่องทางหนึ่งครับทางโทรศัพท์มือถือครับมือถือนี่ต้องบอกมีข้อจำกัดอยู่คือบางครั้งบางทีท่านติดงานติดภารกิจอาจจะบ่สามารถรับโทรศัพท์ของท่านด้วยตัวเองครับจะมีเลขาของท่านรับเรื่องต่างๆฮึนะครับเบอร์โทรของท่านผู้ว่าชุติเดชมีจันทร์ครับ0892030526ครับเบอร์โทรของท่านรองคุณากรคดชาฮิรันครับ0892030451ครับเบอร์โทรศัพท์ของท่านรองชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลครับ0892030465ครับอันนี้คือช่องทางที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆครับแต่ถ้าเป็นการร้องทุกข์ร้องเรียนสะดวกแห่งตีหนึ่งคือศูนย์ดำรงธรรมครับณที่ว่าการอำเภอของท่านทุกอำเภอท่านผู้ว่าได้กำชับท่านนายอำเภอให้ดูแลอยู่ครับหรือจะเป็นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแปรครับก็ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดครับเดินขึ้นบันไดด้านหน้าศาลากลางขวามือห้องแรกครับรับทุกเรื่องทุกปัญหาครับโทรหาก่อนได้ครับเบอร์โทรศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแปร054-531-007-8 สองเบอร์ครับเบอร์มือถือ093-190-3334ครับและก็ช่องทางต่างสื่อออนไลน์ครับบอกว่าจะเป็นต่างอีเมลต่าง Facebook ได้เลยนะครับถ้านัดตรงไหนจะได้บอกมาได้เลยครับหรือถ้าโทรมามีปัญหาบ่มีโทรศัพท์บ่มีเงินในโทรศัพท์อีหนอคือโทร1567ครับเบอร์นี้โทรฟรี24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายครับจะไปขึ้นที่ศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทยที่กรุงเทพแล้วก็ทีมงานทางกรุงเทพเปิ้นก็จะรับเรื่องต่างๆไว้ฮึและก็จะแจ้งกลับมายังต้นทางครับอำเภอไหนจังหวัดไหนครับโทรฟรี24ชั่วโมงครับ1567ครับอันนี้เป็นการติดต่อสื่อสารการแจ้งข้อมูลต่างๆถึงผู้บริหารจังหวัดครับบอกว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านคุ้นเคยเนาะเอาที่สะดวกครับ
อันนี้คือผู้ว่าแปรพบประชาชนครับแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบกันก่อนเนาะเพื่อพี่น้องมีข้อขัดข้องใดมีปัญหาใดอยากจะให้ทางทีมงานจังหวัดแปรด้วยการนำของท่านผู้ว่าชุติเดชมีจันทร์ได้ช่วยเหลือครับแจ้งมาได้ครับช่องทางที่ผมบอกครับสะดวกและก็รวดเร็วครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ต้องย้ำกันก่อนบอกกันก่อนเน้อล่าสุดเนี่ยนะครับทั้งกลมอุตุนิยมวิทยารายงานล่าสุดมาตอนตีสี่ครับเรื่องของพายุสุริกครับพายุสุริกตอนนี้มีประกาศอย่างต่อเนื่องมาเป็นฉบับที่12แล้วครับข้อความเดี๋ยวผมอ่านคือพี่น้องได้ฟังเนาะทางหน้า Facebook ผมมีรายละเอียดให้อยู่ครับแต่ว่าทางบ้านเนาะก็คงจะต้องอ่านให้ฟังก่อนนะครับความคืบหน้าเนาะเมื่อเวลาตีสี่วันนี้ครับวันที่20กันยายน2567วันศุกร์ครับพายุโซนฮ้อนชื่อซูริกนะซูริกบริเวณประเทศลาวไต้ครับได้อ่อนกำลังลงแล้วหลังจากที่กำลังแห้งขึ้นเวียดนามเนาะขึ้นเวียดนามแล้วผ่านเวียดนามมาตอนนี้อยู่ลาวตอนใต้ครับไกลๆกับนครพนมลดกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันครับศูนย์กลางตอนตีซีน่ะอยู่บริเวณแขวงขมวนประเทศลาวก็คือแขวงติดๆกับจังหวัดนครพนมของไทยเราครับห่างจากจังหวัดนครพนมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ100กิโลเมตรนะครับก็จะทำให้เริ่มมีฝนตกในภาคอีสานเนาะลาวนะตอนกลางแล้วก็จะมาภาคเหนือเฮาแล้วก็จะไปทุกภาคครับเพราะว่ามันจะดึงมรสุมขึ้นมาตัวสำหรับของจังหวัดแปรของเฮาเปิ่นก็บอกว่าจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปนะครับเนี่ยครับภาคเหนือก็จะมีตั้งแต่เพชรบูรณ์ก่อนเนาะพิษณุโลกครับจะมาทางสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากแปรน่านพะเยาของเฮาก็จะได้รับอิทธิพลเช่นกันนะครับอันนี้คือล่าสุดเลยนะครับตอนตีสี่นะครับนะครับอันนี้คือภาพเส้นทางเนาะถ้าดูทาง Facebook จะหันนะครับตอนตีสี่นี่อยู่ที่แขวงคำม่วนซึ่งอยู่ตรงกันข้ามคนละฝั่งโขงกับจังหวัดนครพนมของไทยเฮาบนจังหวัดนครพนมครับก็จะเป็นจังหวัดบึงกาฬครับบึงกาฬก็จะมาหนองคายสกลนครอุดรธานีจังหวัดเลยครับแต่ว่ามันจะผ่านเนินเขาทางอีสานเป็นก็ห้องว่าเป็นภูเนาะบ้านเฮาห้องดอยครับภาษากลางก็ห้องว่าผ่านภูเขาหลายลูกครับยังจะข้ามมาบ้านเฮาเนี่ยครับเนาะบอกว่าจะเป็นภูกระดึงบอกว่าจะเป็นดอยสูงๆที่จังหวัดเลยมันก็จะชะลอความแห้งของพายุแล้วก็จะลดกำลังลงไปเป็นห้องว่าจากโซนฮ้อนเนี่ยในทะเลเนี่ยขึ้นเวียดนามก็ลดมาเป็นดีเปรสชันผ่านลาวนี่เป็นดีเปรสชันอยู่และต่อมานะครับถ้าออนกำลังลงหนักกว่านี้มันก็จะเป็นห้องว่าความกดอากาศครับอันนี้ก็ยังเป็นดีเปรสชันอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ไกลๆนครพนมแล้วครับทีนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีภาพคือตัวเนาะอันนี้เป็นเส้นทางของพายุครับถ้าเข้านครพนมแล้วก็เนี่ยแหละครับตั้งบนครับอีสานตอนบนเนี่ยหลายจังหวัดครับหิมฝั่งแม่น้ำคงถึงสองข้างครับรวมถึงประเทศลาวตอนกลางด้วยอีสานตอนบนแล้วก็จะมาทางภาคเหนือตอนล่างเฮาครับจะได้รับผลกระทบหนักกว่าพื้นที่อื่นๆครับอันนี้คือคาดการณ์วันนี้ครับ
แดงปะลึงนั่นนะครับถ้าดูทาง Facebook นะครับอันนี้คือฝนจะตกหนักมากครับเนี่ยครับที่เปิ้นพยากรณ์มานะครับฝนจะตกหนักมากถ้าเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองก็เสี่ยงตีจะมีฝนตกหนักมากครับหนักมากคือ90มิลลิเมตรขึ้นไปครับแล้วก็ลองลงมาคือสีเหลืองเนี่ยคือปานกลางครับ 35.1 ถึง 90 มิลประมาณนี้ครับซึ่งถ้าดูจากการคาดการณ์ของกรมอุตุบ้านเฮาก็จะอยู่ในสีเหลืองครับในสีเหลืองเนาะครับอันนี้คือล่าสุดเลยนะครับตอนตี4ครับก็ขอแจ้งให้กับพี่น้องได้เฝ้าระวังในพื้นที่และก็บ้านเฮาจะมีผลกระทบเซาเอ็ดครับเซาเอ็ดนี่เพิ่นบอกว่าเต็มๆเลยนะทางภาคเหนือบอกว่าจะเป็นตอนล่างตอนบนเนาะครับวันนี้อาจจะได้บักกี้จังหวัดเตื่อแต่ถ้าเป็นวันที่เซาเอ็ดคือวันผูกเนี่ยครับหรืออาจจะเป็นคืนนี้เนาะถ้ามาเร็วนะครับจังหวัดก็จะเพิ่มขึ้นครับไปถึงแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปูนลำปางพะเยาแปรน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบุรีแล้วก็จะเข้าทางพม่าครับสลายตัวต่อไปในวันทัดไปครับแต่ที่เฝ้าระวังคือช่วงนี้มันมีมรสุมเข้ามาแฮมเนาะครับอันนี้คือเรื่องของซูริกครับเนี่ยเส้นทางของมันจะเป็นประมาณนี้นะครับครับมุ่งสู่ทางนครพนมเนาะมุกดาหารบึงกาฬหนองคายนะสกลนครเลยข้ามมาเพชรบูรณ์พิษโลกนะอุตรดิตถ์เนาะแปรน่านคันเนี้ยครับเส้นทางของเปิ้นทีนี้กรมอุตุเนาะเปิ้นก็ได้แจ้งได้บอกกันแล้วครับว่าเฝ้าระวังในพื้นที่เนอะทีนี้มาดูบ้านเฮาเลยกันแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาครับจังหวัดแปรเฮาครับวันนี้ฝนยังน้อยอยู่ครับสถานีอุตุนิยมวิทยาแปรแจ้งมาท่านผอ.เปิ่นเกาะติงนงมาแล้วครับบอกว่าวันนี้จังหวัดแปรเฮาฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เจ้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23.3 องศาเซลเซียสครับแล้วก็มาแล้ววันนี้ตะวันตก18นาฬิกา17นาทีบนภูมิเจ้าตะวันออก6โมง8นาทีสำหรับภาคเหนือของเฮานั่นโดยรวมครับ170ของพื้นที่แต่ว่าจะเป็นตั้งภาคเหนือตอนล่างนะที่โอกาสที่ฝนจะตกหนักอย่างที่บอกไปตะกี้ครับเนาะเปิ้นก็เลยต้องแจ้งต้องเตือนให้พี่น้องได้เฝ้าระวังตัวและก็ตั้งส่วนจังหวัดแปรเฮาครับท่านผู้ว่าชุติเดชนิจันผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเปิ้นก็ได้รับการแจ้งเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะสทนชกะแล้วก็ประเดี๋ยวเนี่ยเนาะรัฐบาลเปิ้นก็ตั้งศูนย์บริหารจัดการติดตามข่าวสารให้พี่น้องครับซึ่งจังหวัดที่มีความเสี่ยงเปิ้นก็แจ้งให้ทราบครับอย่างจังหวัดแปรเฮาก็ได้ประกาศล่วงหน้ามาหลายวันแล้วครับเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับเฝ้าระวังตั้งแต่ตะวามาแล้วครับเนาะตะวานี่ก็มีรายงานน้ำฝนในหลายๆพื้นที่อยู่นะเปิ้นบอกว่าถ้าพื้นที่ไหนเนี่ยฝนเกิน90มิลขึ้นไป100กว่ามิลนี่ก็ตัวภัยตัวมันนะครับอย่างที่หมอพะเยาเนาะวันนั้นนะครับในตัวเมืองเนี่ยฝนน้อยครับแต่ว่าบนดอยเนี่ย106มิลลิเมตรนะครับดอยโตนครับหลังมอพะเยาเนี่ยนะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหอพักแล้วก็หมู่บ้านในบริเวณด้านหน้าของมหาลัยพะเยาเนาะยังที่เป็นข่าวไปครับพนาคือร้อยกว่ามิลครับแล้วก็เปิ้นให้เฝ้าระวังครับไปจนถึงวันที่25กันยายนครับจะต้องแยกอย่างพ้องครับ
ท่านผู้ว่าชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะของผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่เปิ่นก็แจ้งเตือนดังนี้ครับอันแรกเลยครับฮือฝังฮือเฝ้าติดตามสถานการณ์เนาะเช่นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาการแจ้งเตือนของหน่วยงานราชการเช่นสถานีอุตุนิยมวิทยา8ที่ผมว่าไปตะกี้ครับเพิ่นก็จะแจ้งเตือนกันว่าฝนบ้านเฮาจะหนักจะน้อยขนาดไหนวันใดนะอันนี้มีรายงานกรมอุตุนี่3เวลาเลยนะครับตั้งแต่ตี5เนาะแล้วก็11โมงแล้วก็5โมงแรงครับในภาพรวมของทั่วประเทศครับแล้วก็ทางเหนือเขาก็มีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ประกาศแจ้งเตือนไปแล้วหลายฉบับในส่วนของสถานีอุตุนิยมวิทยาในแต่ละจังหวัดก็มีประกาศในพื้นที่อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังครับอันนี้คือการติดตามข้อมูลข่าวสารเช่นพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมบอกครับเนี่ยพอผมก็แจ้งเตือนแล้วครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรในฐานะของผอ.กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแปรครับติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดฝนตกหนักตกน้อยพอหรอลำห้วยลำน้ำเป็นจะได้ถ้าอยู่ไกลห้วยไกลตะลิงกลัวว่าจะเกิดน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันนี่ก็คือง่ายของนะขึ้นไปอยู่ในที่สูงที่ปลอดภัยพร้อมที่จะอพยพนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วโดยเฉพาะเมื่อมีน้ำไหลเจียวบ่อข้ามแม่น้ำลำคลองกระแสน้ำไหลแห้งไหลเจียวเนี่ยก็จะทำให้เกิดอันตรายได้ครับแล้วก็สวมใส่เสื้อชูชีพหรือนำอุปกรณ์ลอยน้ำได้อย่างที่ผมได้บอกไปแกลอนน้ำมันเนี่ยนะครับแกลอนปิดฝาให้แน่นเนาะเข้าใจน้ำมันแล้วก็เหลือแกลอนไว้เนาะล่างก็ได้บ่ล่างก็ได้ครับปิดฝาให้แน่นเวลาเขาจะข้ามห้วยข้ามน้ำเนาะเนี่ยสปายไปตัวครับแปลงสายมัดติดแอลติดไหลไปเนาะรวมไปถึงพี่น้องดีจะไปเนาะจมเบ็ดกะไปใส่ไซก็อีกนะเอาไปตัวนะเพราะว่าดีบดีก็ที่เป็นข่าวครับคำห้อยคำน้ำน้ำมันมาเร็วมาแห้งค่ะถ้าเขาบ่มีชูชีพเนี่ยก็อันตรายครับเนาะแล้วก็ละเด็กละออนก็บ่ดีไปเล่นน้ำเนอะยังที่เป็นข่าวบ้านเขาก็ตั้งบ้านกวางเนาะไปห้องเพลงเนาะไกลอ่างเก็บน้ำที่นี่ก็รองเท้าตกไปในน้ำก็ไปเก็บก็พะเลิดลงน้ำก็เสียชีวิตครับอันนี้คือเป็นความประมาทและก็อุบัติเหตุเนาะเปิ่นก็ต้องเตือนนะเปิ่นว่าเสือเขาบ่ดีว่าพระเจ้าครับตอนนี้น้ำมันหนักครับบ่ว่าจะเป็นลำห้วยลำคลองลำเหมืองอ่างเก็บน้ำต่างๆก็จะเต็มแล้วครับนะบางทีก็ปะล้นแล้วครับอันนี้ก็เปิ่นเตือนเนาะโดยเฉพาะคนที่จะไปหาปูหาปลาในช่วงนี้เนาะก็ขอเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนาะห้ามบ่ได้ครับของกินมากเนาะนานี่นะปลาจีกับล้ำเนาะเอามาแกงใส่หน่อไม้นี่นะเนาะจีใส่หน่อไม้อะไรตุ๊บนี่นะปอดต่อใส่ใบหอมแย่นะเนาะนะครับอันเนี้ยนะครับก็คือถ้าจะไปก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะนะครับอันนี้คือการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดครับเฝ้าระวังและก็ช่วยกันดูในพื้นที่ตัวเองครับโดยเฉพาะมิสเตอร์เตือนภัยผู้นำท้องถิ่นท้องที่เนาะช่วยประกาศเสียงตามสายฮือพี่น้องชาวบ้านได้ฮู้ครับและก็หมู่บ้านไหนที่มีความเสี่ยงเนาะอู้ง่ายๆอย่างบ้านหล่องขี้ป๋าเนี่ยนะบ้านสองแควเนี่ยนะเจอมาหลายรอบแล้วครับเจอกูปีครับเนาะตั้งบ้านใหม่ตั้งหลังสำนักงานสาธารณสุขหรือบ้านเบียงตองเนาะแล้วก็แฮมไลน์หมู่บ้านที่อยู่ใกล้น้ำยมเนี่ยครับตอนนี้ก็ยังไม่ต้องเอาลงมาเถอะเนาะติเก็บไปขะแล้วนั่นนะตอนน้ำท่วมนั่นนะเพราะว่า
ยังบ่ปลอดภัยเด้อครับโมโหพายุมันจะมาแห่งกี่ลูกครับสุริกนี่ก็ตอนนี้มาแล้วครับนะอยู่แถวนครพนมล่ะครับแต่ว่ามันจะมาถึงบ้านเฮานี่จะเฮงจะนักขนาดไหนก็ต้องดูกันเป็นรายวันเป็นรายชั่วโมงกันเลยครับบ้านเฮาโชคดีอย่างหนึ่งเนาะบ่เหมือนเวียดนามครับถ้าเวียดนามเนี่ยคือขึ้นจากทะเลก็มาเจอแผ่นดินเลยเนี่ยเสียหายหนักครับแต่บ้านเฮากว่าจะมาถึงเนี่ยผ่านประเทศลาวซึ่งมีภูเขาสูงครับผ่านอีสานก็มีภูเขาแห่งหลายลูกครับอีสานจะข้ามมาบ้านเฮาก็นะครับจังหวัดเลยจังหวัดเพชรชบูรณ์เนี่ยพิษณุโลกเนี่ยครับก็มีภูเขามีดอยแห่งหลายลูกครับที่จะคอยปะทะชะลอความเร็วของเฮาครับอันนี้เปิ้นถึงบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีครับเขาได้ห่างๆมันต่ออันครับแต่ว่าบางทีถ้ามันมาแห้งเกิดเนี่ยหรือว่ามันมาวนอยู่บ้านเฮาเหมือนปี54เนี่ย3วัน4วันเนี่ยก็อันนี้ก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักได้เช่นกันครับเราต้องติดตามในพื้นที่เฮาเฝ้าระวังในพื้นที่เฮาครับแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มเนี่ยมันก็มีสัญญาณบอกครับเช่นมันจะต้องมีฝนตกอย่างต่อเนื่องตกมาหลายวันอย่างบ้านเฮาเนี่ยตกมาเป็นเดือนแล้วเนาะแล้วก่อนในช่วงนี้อาจจะมีฝนตกหนักเกิน90มิลเกิน100มิลต่อวันเนี่ยอันนี้คือเฝ้าระวังเลยครับไปดูในแม่น้ำเฮาพอก็น้ำมันเปลี่ยนสีเนาะเป็นขี้เปอะขี้โคลนจากบนดอยมาน้ำเจียวน้ำแห้งน้ำลดระดับน้ำเพิ่มขึ้นน่ะอย่างรวดเร็วจะอีนี่เป็นสัญญาณบอกครับระดับลำห้วยตีมาจากบนดอยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติครับมาเร็วครับสีของน้ำเปลี่ยนขุ่นข้นเป็นสีเดียวกันกับดินภูเขาอันนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วครับแล้วก็มีต้นไม้ขนาดเล็กก็ได้ขนาดใหญ่ก็ดีหน่อลอยมากับน้ำนะสัตว์ป่าแตกตื่นกันอันนี้เป็นสัญญาณบอกครับแล้วก็จะตามมาก็คือดินโคลนถล่มครับอันนี้ครับบ้านเฮาก็เจอไปตีวังจิ้นก็มีประสบการณ์แล้วครับตีตั้งหลังจ่อแห่ป่าแดงของเฮานี่เนาะถนนสายลอยฟ้านั่นก็เจอมาแล้วครับอันนี้จังหวัดเป็นห่วงครับก็ขอให้พี่น้องได้เฝ้าระวังนะครับมาดูน้ำยมเพียงน้อยครับน้ำยมแปรนะวันนี้ยังบ่น่าเป็นห่วงครับมีรายงานของห้วยซักครับกับน้ำโก้งเมื่อ7โมงครับห้วยซักเนี่ยนะครับห้วยซักนี่เดี๋ยวเน้อห้วยซักมาแล้วครับอันแรกทางซ้ายมือผมนั่นเป็นห้วยซักเนาะตอนเวลา7โมงนี่บ่มีรายงานมาเด้อแต่ว่าตอนตี5เนี่ยนะครับอยู่ตี 5.45 เมตรซึ่งระดับฟังของห้วยซักจะอยู่ที่ 8.10 เมตรนะครับแล้วก็ของน้ำโก้งครับที่อำเภอเมืองแปรของเขาถ้าดูหน้าจอก็จะหันเนาะตอน7โมงมีรายงานมาคือ 4.78 เมตรระดับฟังของน้ำยมที่น้ำโก้งเนี่ยครับถ้าจะล้นนี่คือ8.20 เมตรครับหันเนาะหน้าจอผมนี่ของเป็นห้องวาย14เนาะวาย14ครับระดับฟังคือ 8.20 เมตรแล้วก็วาย20คือที่ห้วยซักครับ 8.10 เมตรเดี๋ยวผมเลื่อนลงคือเนาะอาจจะจ้าหน่อยก็แล้วกันเนาะบางทีตั้งหน้า Facebook คนเฒ่าคนแก่ดูมันบ่ใครหันเนาะเหลียวบ่ได้แต่ทางวิทยุผมจะบอกจ้าๆเนาะ 5.45 ตอน6โมงเจ้าครับที่ห้วยซักแล้วก็ตอน7โมงนี่ตีน้ำโก้งเขา 4.78 ก็คือเพิ่มขึ้นอยู่ครับแต่ก็อยู่ในช่วงที่ว่ายังปลอดภัยอยู่เนาะประมาณกึ่งขึ้นทางบนน้อยหนึ่งครับทีนี้ไปดูของพี่น้องวังจีนครับวังจีนนี่เป็นห้องวาย37ครับบ้านวังจีนนะครับเนี่ยรายงานมาตั้งแต่ตีหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมเลื่อนมาตอน7โมงเจ้าวันนี้ครับ
พี่น้องจะได้หันไปพร้อมๆกันระดับฟังของวังจิ้นนี่คือ11เมตรครับถ้าเกิดนี่คือล้นแล้วครับตอน7โมงเจ้าอยู่ที่ 6.43 นะครับ 6.43 เมตรก็เกินครึ่งขึ้นไปทางบนน้อยหนึ่งครับครับอันนี้คือสถานการณ์น้ำยมล่าสุดนะครับที่เอามาแจ้งเอามาบอกนะครับพี่น้องครับก็ฝากพี่น้องกันแล้วกันเนาะดูแลในพื้นที่ตัวครับผมจะให้ไปฟังเสียงของท่านวัฒนธรรมครับผอ.นรุณาถเนาะในเรื่องของงานทางวัฒนธรรมที่ท่านผู้ว่าเปิ้นได้มอบหมายให้นะครับแต่ว่าคงบ่มีอินโฟดูเนาะเพราะว่าผมจะต้องเดินทางไปราชการที่เชียงใหม่ครับจะเป็นเทพเนาะท่านวัฒนธรรมแล้วก็ท่านผอ.นรุณาถเปิ้นมาอู่มาจ๋ากับพี่น้องครับไปฟังเปิ้นแล้วก็ผมถือโอกาสลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับไปปะถึง2ท่านครับสวัสดีครับท่านวัฒนธรรมและก็ท่านผอ.นรุณาถครับเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้นะเจ้ารายการผู้ว่าแปรพบประชาชนเจ้าท่านชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะเจ้าก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรนะเจ้ามาพบปะกับพี่น้องทุกท่านนะเจ้าในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรในช่วงนี้นะเจ้าก็ต้องนำเรียนกับพี่น้องทุกท่านนะเจ้าวันนี้ข้าเจ้านะเจ้าทัศนีดอนเน่เจ้าวัฒนธรรมจังหวัดแต่นะเจ้ามาพร้อมกับครับผมนรินาถปัญญาสินครับผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแต่ครับผมเจ้าในช่วงนี้นะเจ้าภารกิจงานตีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแต่ของเฮานะเจ้าได้คับเคลื่อนนะเจ้าการดำเนินงานภายใต้การส่งเสริมนะเจ้างานด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะเจ้าแล้วในช่วงนี้ก็เป็นต้องบอกว่าไตรมาสที่4นะเจ้าในเดือนสุดท้ายแล้วเจ้าในกิจกรรมที่ครับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในทุกๆกิจกรรมเนี่ยจะต้องเล็งนะเจ้าเล็งในการจัดกิจกรรมนะเจ้าบ่ว่าจะงานทุกๆงานนะเจ้าจะต้องเซตภายในเดือนกันยายนนี้นะเจ้าแล้วเฮามีแห่งกิจกรรมนึงนะเจ้าซึ่งเฮาเนี่ยครับเคลื่อนงานด้านศาสนานะเจ้าในมิติศาสนาตีทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรนะเจ้าก็ได้บูรณาการนะเจ้ากับทุกภาคีเครือข่ายนะเจ้าโดยเฉพาะทางเทศบาลนครเทศบาลเทศบาลเมืองแปรนะเจ้าเทศบาลจังหวัดแปรจังหวัดแปรนะเจ้าก็ได้บูรณาการตีทางกรมการศาสนานะเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมนะเจ้าจะเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนะเจ้าตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นภายใต้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะนะเจ้าภายใต้ธีมหรือว่าแนวคิดนะเจ้าก็คือครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะเจ้าสวมหม้อห้อมหิ้วตะกร้าตักบาตรบนเมฆประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นะเจ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรนะเจ้าก็ได้ฮือกับทางกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะเจ้าโดยผอ.นรุณาถนะเจ้าก็เป็นเจ้าของโครงการนะเจ้าแล้วก็ได้จัดประชุมนะเจ้าได้จัดประชุมกับทีมงานไปแล้วนะเจ้าอย่างใดก็จะฮือตังผอ.นรุณาถนะเจ้าได้เล่านะเจ้าได้เราได้อู้จ๋านะเจ้าเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะเจ้าว่าในตีประชุมนะเจ้าตีได้ดำเนินการจัดประชุมตีผ่านมานะเจ้าจัดประชุมไปวันไหนอย่างใดนะเจ้ามาอู้มาเล่าเพื่อการฟังนะเจ้าขอเรียนเชิญเจ้าครับผมกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้านะครับศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนเนี่ยนะครับสวมหม้อห้อมหิ้วตะกร้าตักบาตรบนเมฆนะครับจริงๆแล้วมันก็คืองานตักบาตรบนเมฆของเฮาเนี่ยแหละครับพอดีทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยท่านอธิบดีกรมการศาสนานะครับท่านชัยพลสุขเอี่ยมท่านสนใจงานนี้นะครับท่านเห็นว่าเมืองแปรเฮานะครับมีตักบาตรบนเมฆซึ่งเปิ้นก็สงสัยว่าเอ๊ะตักบาตรบนเมฆคืออะหยังครับเปิ้นก็ได้ฮือตังเจ้าหน้าที่กรมการศาสนานะครับเปิ้นมาดูว่ากิจกรรมเฮาเป็นจังได๋ติดแต่แล้วเฮาตักบาตรบนเมฆของเฮาคือกำแพงเมืองเก่านะครับเนาะเฮาตักบาตรบนหันนะครับท่านก็ประทับใจเฮาทรงภาพที่สวยงามไปท่านก็เลยให้เงินอุดหนุนเฮามากับวัดพระบาทมิ่งเมืองนะครับวัดของหลวงพ่อเจ้าคุณจังหวัดซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่25 7:00 นนะครับตักบาตรแล้วก็จะมี
การจัดตลาดชุมชนนะครับท่านว่าทำครับจัดตลาดชุมชนจำนวนทั้งหมดประมาณ20ล้านครับก็จะเป็นเครือ20ล้านค้า20ล้านค้านะครับปัจจัย20ล้านบาท20ล้านค้านะครับก็จะประกอบด้วยเครือข่ายทั้งวัดหอวัดต่างๆในเขตเมืองแปนะครับเทศบาลเมืองแปแล้วกันนำโดยวัดชุมชนคุณธรรมครับและก็เรื่องของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ครับหรือห้องสั้นๆว่าสปอครับผมอันนี้ก็จะมีหลายกลุ่มที่ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับผมแล้วก็ในเจ้าวันที่25นั่นก็จะมีการก่อนทำบุญตักบาตรเราก็จะมีการฮึ่งศีลฮึ่งพรโดยเราจะเชิญนิมนต์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคุณน้อยเล้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนะครับหาโอกาสจะมาทำพิธีฮึ่งศีลฮึ่งปอนครับบริจาคเงินบุญวันฮึ่งศีลฮึ่งปอนครับครับเป็นการฮึ่งศีลฮึ่งปอนกันก่อนฮึ่งศีลฮึ่งปอนเสร็จหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดเป็นกับสมมตินิยกถาทักทายหมู่เฮาน้อยกับกันนี้ก็เริ่มตักบาตรเลยครับพระสงฆ์ทั้งหมดสาวรูปครับผมคาดว่าประชาชนที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้ผมว่าลักลอยครับเพราะตอนนี้ตั้งเฮาได้ประชาพันธ์กับทางหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนะครับภาครัฐภาคเอกชนต่างๆร่วมนะครับตอนนี้ตอบรับเข้ามาแล้วตอนนี้เกือบ30แล้วครับและเฮากะบ่ได้เจอเฉพาะท่านหัวหน้าส่วนนะครับท่านว่าทําครับเฮาฮื้อทั้งชุมชนและการฮื้อทั้งสํานักงานต่างๆเจิญข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสํานักงานมาตักบาตรตัวเองครับผมร่วมกันมาเป็นคณะมาเลยครับกะใส่เสื้อผ้าสิ้นสวยงามนะครับเนาะฮิวตะกาและกะมาอุดหนุนตลาดทั้งหมด20ล้านค่านั่นเพื่อเอาของเหล่านั้นไปใส่บาตรครับตามคอนเซ็ปต์ของกรมการศาสนานะครับผมครับผมครับแล้วก็ในกิจกรรมนี้ก็คือเฮาทําทุกวันพุธอยู่แล้วจริงๆเฮาทําทุกวันพุธอยู่แล้วครับแต่พอดีตังกรมเพิ่นสนใจครับพุธนี้ตรงกับวันพระพอดีตรงกับวันพระพอดีครับพุธนี้ตรงกับวันพระพอดีครับสำหรับครอบครัวฮิวตะก้าศรัทธาอิมบุญอุดหนุนชุมชนเนี่ยก็เป็นโครงการตีต่อเนื่องต่อเนื่องครับจากตีทางกรมการศาสนาเนี่ยเลยฮึทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนะเจ้าครับเคลื่อนงานแต่ภายใต้ธีมของจังหวัดแปรเฮาเนี่ยเขาก็เป็นตักบาตรบนเมฆจ้าเป็นตักบาตรบนเมฆนะเจ้าแล้วอย่างหนึ่งวันที่25เนี่ยก็ตรงกับวันพระนะเจ้าแล้วก็ตรงกับวันพุธเป็นวันพุธโดยนะเจ้าอย่างใดก็ต้องเชิญชวนนะครับเชิญชวนครับหลายๆส่วนของจังหวัดแปรเฮานะเจ้าบูรณาการกับทางเทศบาลเทศบาลเทศบาลแล้วก็ทางคณะสงฆ์นะครับคณะสงฆ์จังหวัดยังไงก็เชิญชวนครับเชิญชวนมารวมกันหลายๆมารวมกันหลายๆนะเจ้าครับแล้วก็แฮมกิจกรรมนึงนะเจ้าหลังจากที่เฮาทําในช่วงเฮาเนี่ยเฮาสำนักงานเฮาเนี่ยเฮาประชาสัมพันธ์ว่าเฮาจะจัดงานมหกรรมดนตรีอ๋อครับมหกรรมดนตรีล้านนาตะวันออกนะเจ้าซึ่งในวันที่23 24 25นะเจ้าที่เฮาสิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าที่เฮากำหนดจัดเฮาเจอภาวะน้ำท่วมพอดีเฮาเจอสถานการณ์นะครับเจอสถานการณ์อุทกภัยนะครับมันน่าท่วมพอดีเลยในพื้นที่ของบริเวณที่เฮาจัดงานตัวสนามหลวงครับเฮาจะจัดงานในช่วงสนามหลวงบางแปนะจ๊ะแล้วก็คืนวันที่22เนาะน้ำเข้าน้ำเข้าพอดีนะจ๊ะครับผมผู้รับจ้างกลางเต้นลงจอแอลทุกอย่างลงงานหมดแล้วครับข้อมติจะสตาร์ทแล้วแต่ว่าน้ำเข้านะครับเนาะเขาก็เลยจะเป็นต้องเลื่อนครับแต่ว่านะครับเลื่อนตอนนี้เขาก็ได้กำหนดการเวลาที่แน่นอนแล้วนะครับว่าเขาจะจัดเขาแจ้งผู้รับจ้างหลังจากที่เกิดอุทกภัยเขาแจ้งเลื่อนการจัดงานเลื่อนการจัดงานมาก่อนตอนนี้เขาแจ้งผู้รับจ้างว่าสามารถที่จะทำงานได้แล้วดำเนินการได้แล้วเป็นการคืนความสุขกับพ่อแม่พี่น้องเจ้าแปรแล้วครับเขาจะจัดงานมหกรรมดนตรีล้านนาตะวันออกนะเจ้าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับหลังน้ำท่วมต้องบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจหลังน้ำท่วมนะครับโปรโมทการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเมืองเก่าเขตเมืองเก่าครับตอนนี้กำหนดวันไหนเจ้าวันที่18ถึง20ตุลาคมครับเดือนหน้าครับ18 19 20ครับตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พอดีครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์มีกิจกรรมอะไรอย่างของเจ้าอ๋ออันนี้หลากหลายเลยครับศิลปินนี่เฮายังคงเดิมไว้นะครับเปลี่ยนเฉพาะวันสุดท้ายน้อยเดียวบ่ได้ครับศิลปินวันแรกใครมาวันแรกปีไรอันครับอ๋อวันแรกเจ้าพี่ไรอันเนาะนี่แฟนคลับนักเลยปีไรอันเนาะนี่ครับ
วันที่2เขาได้ศิลปินวาววานแอนด็อฟอีเนาะวานแอนด็อฟนี่เป็นขวัญใจวัยรุ่นครับเป็นวงขวัญใจวัยรุ่นแล้วมาสุดท้ายเขาได้ศิลปินตู่ดารานีมาคุณตู่ดารานีนะจ๊ะคุณตู่ดารานีนี่ตอนที่เขาจัดงานตีมังแพแฮตุ้มหลวงตีวัดพระธรรมจอแฮก็มาเนาะขวัญใจนะนะจ๊ะมาครับอย่างไรก็เชิญชวนเชิญชวนครับแล้วกิจกรรมอื่นๆแล้วเจ้ากิจกรรมอื่นๆเขาเริ่มตั้งแต่วันที่18นะครับเขาก็จะเริ่มตั้งแต่3โมงแหลงนะครับก็จะมีกิจกรรมวงดนตรีสติงจาก4จังหวัดภาคเหนือนี่เขาต้องนำเรียนว่าเขางานนี้เป็นงบกลุ่มจังหวัดนะครับเนาะเขาภาคีก็ใครเขา4จังหวัดคือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่นะครับของ4จังหวัดจัดรวมกันนะครับผมเขาก็จะได้วงดนตรีสติงนะครับจากมหาลัยพะเยานะครับตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นมานะครับก็จะมีวงดนตรีเล่นมาเรื่อยๆครับวงที่2เขาเป็นวงร้องวิทยาครับซึ่งวงนี้ก็เป็นวงลูกทุ่งตีสนุกสนานของเมืองแต่ครับผมฟังหลับแหลกตีเฮาจัดวันที่2 3สิงหาคมอันนี้คนที่ผ่านมาก็ม่วนเสียงตอบรับดีมากครับสำหรับวงร้องวิทยานี่นะครับผมวันก่อนตีไทยททท.จัดงานครับเสน่ห์ Amazing อ๋อเสน่ห์ Amazing ที่บ้านสลาคำแสนแกลเลอรี่เนาะบ้านพี่ผมครับครับก็ม่วนขนาดเลยครับอันนั้นก็ม่วนไปวันนั้นนะเจ้าครับผมต่อไปก็มีการแสดงวงฟกซองของหมอพะเยาเห็มนะครับและก็จะเปลี่ยนพิธีเปิดตอนเวลา 18.00 น.นะครับตอน 18:00 น.แรงก็จะเป็นพิธีเปิดครับผมเปลี่ยนพิธีเปิดตอนนี้เขาก็ได้เชิญทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดมาเปิดนะครับเนาะครับผมหลังจากพิธีเปิดแล้วมันก็จะเป็นการประชันดนตรีนะครับประชันกล่องของอาจารย์ธนวัฒน์ครับธนวัฒน์ธรรมครับก็จะเป็นครับวันแรกครับเป็นประชันกล่องก็เป็นเอากล่องจาก4จังหวัดมาประชันกันครับผมอำนวยการแสดงโดยท่านอาจารย์ธนวัฒน์นะครับเนาะท่านเป็นนายกนายกครับนายกสมาคมครับนายกสมาคมกองศิลปะการแสดงของภาคเหนือเนาะใช่ครับแล้วก็ตบท้ายด้วยวงดนตรีร้องวิทยาบวกแดนเซอร์อันนี้ชุดใหญ่ครับก่อนผีและอันจะขึ้นคืนผีและอันร้องเพลงขึ้นแล้วครับคืนแรกของวันที่18ครับเจ้าครับอันนี้จะเป็นคืนตีมอบความสุขกับพี่น้องเจ้าแปรนะครับผมเป็นวันสุขนะเจ้าเป็นวันสุขครับเป็นวันสุขพอดีแล้ววันเสาร์แล้วเจ้าวันเสาร์นี่เขาก็จะมีการประกวดวงโยธวาทิตครับเจ้าเขาแบ่งเป็นคาดมาการร้องเราอันนี้เขาจัดโดยได้รับการประสานจากสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับผมแห่งประเทศไทยเปิดมาช่วยเขานะครับในการจัดเพื่อเป็นดูเป็นมืออาชีพน้องๆเขาจะได้มีแรงบันดาลใจชิงถ้วยของนายกใจครับชิงถ้วยของนายกรัฐมนตรีครับแล้วเขาก็จะเริ่มลงทะเบียนวงโยธวิทย์ตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มจัดกิจกรรมมาเรื่อยๆวงโยธวาทิตย์กับคู่ขนานกับตีสนามหลวงเขาก็มีการแสดงเหมือนกันครับวงดนตรีสตริงจากซีจังหวัดเหมือนกันนะครับโรงเรียนร้องวิทยาก็ยังมาแสดงอยู่นะครับแล้วก็โรงเรียนจากเจียงคำวิทยาคมอันนี้กันมาแสดงนะครับเป็นพวกสองหลุมสมัยเจียงคำวิทยาคมนี่ของพะเยานะจ๊ะใช่ครับพะเยาครับพะเยามาแสดงเขานะครับจ้าแล้วของเมืองน่านนี่ก็เมืองน่านนี่เป็นวันที่3ครับอ๋อของที่3ครับอ๋อน่านคริสเตียนเป็นวงสุดท้ายปิดเหมือนกับวันแรกอ๋อเจ้าก่อนที่ศิลปินใหญ่จะขึ้นครับน่านจะมาแสดงครับผมครับแล้วก็จะมีดนตรีขั้นของโรงเรียนในกีฬาแห่งชุดหนึ่งอันนี้บ้านเขาเนี่ยอันนี้แห่งชุดหนึ่งครับนี่ของเด็กเยาวชนโรงเรียนในกีฬาโดยแล้วเขาประกวดวงโยธวิทย์วันที่19แล้วเขาก็จะมอบรางวัลวันนั้นเลยครับเจ้าเวลาทุ่มเกิงครับผมมอบถ้วยกันวันนั้นตัดสินกันวันนั้นเลยครับเจ้าสำหรับการประกวดวงโยธวาทิตย์อันนี้เขาไม่ได้จำกัดเฉพาะน้องๆเด็กและเยาวชนในเขต4จังหวัดมันก็ใช่ครับอันนี้เขาเป็นโอเพนครับผมโอเพนครับก็มีมาจากกำแพงเพชรกำแพงเพชรก็มีเขาเปิดโอเพนหมดเลยครับตอนนี้เขาได้มา10วงครับ10วงครับมีน้องๆที่เข้ามารวมที่จะประกวดเส้นทางการประกวดนี่เขาก็สตาร์ทที่ไหนสตาร์ทที่สนามบปจ.8ครับท่านว่าทำจังหวัดครับแล้วเขาก็จะเดินผ่านหน้าวัดสวรรค์นิเวศเจ้าเข้ามาตรงสาธารณสุขจังหวัดเจ้ามาถึงกาสามไว้ครับแล้วก็จะมาวนตีนปุเจ้าวงนปุนั้นเป็นจุดขึ้นคะแนนครับเจ้าอันนี้ก็สิ้นสุดการเดินขบวนวงพาเลทวงโยธวาทิตย์
นี่เป็นการประกวดเส้นทางการประกวดเฮาเนี่ยนะครับเฮาก็ได้ประสานทั้งจราจรประสานทั้งสาธารณสุขอย่างเรียบร้อยแล้วหมดแล้วครับในการที่จะอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับผมแล้ววันที่สาวนี่กิจกรรมเหมือนเดิมครับเริ่มตั้งแต่3โมงครับก็มีวงดนตรีของจากน่านนะครับจากโรงเรียนในจังหวัดแพร่ครับแล้วก็ร้องวิทยาเล่น3วันเลยครับโรงเรียนในนิรัตแล้วก็เป็นเรื่องของการประชันดนตรีชาติพันธุ์ครับทางวัฒนธรรมครับเจ้าเอากับเอาชาติพันธุ์ทั้ง4จังหวัดเจ้ามาประชันดนตรีแต่ละชาติพันธุ์ครับผมในการประชันดนตรีชาติพันธุ์นะครับเนาะเจ้าสุดท้ายตบด้วยการแสดงปิดท้ายด้วยคุณตูดารานีครับคุณตูดารานีนะเจ้าจะมามอบความสุขนะเจ้าคือนักท่องเที่ยวคือเข้ามาเยี่ยมเยือนในจังหวัดแพร่ใช่ครับถ้าสมมติว่าน้ำประท่วมเนี่ยเขาจัดไปแล้ว วันที่23 จัดยิ่งใหญ่ไปแล้วครับ23 24 25สิงหาคมที่ผ่านมานะเจ้าอันนี้กิจกรรมที่เขาได้เลื่อนไปนะเจ้าแล้วก็แฮมโครงการหนึ่งนะเจ้าแฮมโครงการหนึ่งก็เป็นโครงการที่สำคัญนะเจ้าตีทั้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรนะเจ้าเขาได้จัดประชุมนะเจ้าภาคีเครือข่ายนะเจ้าโดยการจัดทำแผนขับเคลื่อนตามโครงการส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะเจ้าในตรงนี้เนี่ยก็เป็นการขับเคลื่อนตอนนี้เนี่ยจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเนี่ยมีทั้งหมด7จังหวัด7จังหวัดนี่รวมกรุงเทพด้วยนะเจ้าแต่ในส่วนของภูมิภาคเนี่ยจะมีจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ก็เพิ่งได้ด้านดนตรีแล้วก็เพชรบุรีอันนี้ก็อาหารนะเจ้าภูเก็ตก็อาหารภูเก็ตเชียงใหม่ก็เป็นเจ้าแม่นะเจ้าแล้วก็เชียงรายก็เป็นออกแบบแล้วก็สุโขทัยนะเจ้าก็มาเดี๋ยวนี้จังหวัดของเฮาเนี่ยจังหวัดแปรเฮาก็อยากจะบอกว่าเฮาเป็นจังหวัดที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกของเฮานี่เป็นหนึ่งในแปรจังหวัดนะเจ้าเพราะปีเดียวของเฮาเนี่ยเป็นหนึ่งในแปรจังหวัดที่เฮาอยากจะขับเคลื่อนนะเจ้าโดยในวันที่11กันยายนที่ผ่านมาทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เฮาเชิญภาคีเครือข่ายทุกๆภาคีเครือข่ายเลยเจ้าเขามาเขียนแผนมากเจ้าร่วมระดมต้องบอกว่าเบนซ้อมหนึ่งเลยช่วยกันเจ้าช่วยกันคิดนะเจ้าเกี่ยวกับแผนงานโครงการตีเฮาจะขับเคลื่อนขับเคลื่อนครับขับเคลื่อนยังไงนะเจ้าเฮาก็ขับเคลื่อนภายใต้การท่องเที่ยวทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์ตามหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโกนะเจ้ารวมถึงการตีส่งเสริมใจในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นมาพัฒนาต่อยอดของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเหมือนตะกี้ตีไปเดียวได้อู้ไปเนาะว่าสินค้าที่เฮาได้ส่งเสริมเพื่อพี่น้องประชาชนได้ผลิตเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยเฮาห้องว่าเป็นสินค้าโอท็อปนะเจ้าแต่ภายใต้สินค้าตีเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยบริการทางวัฒนธรรมเนี่ยเฮาห้องว่าสินค้าซีพอร์ตนี่นะเจ้าซีพอร์ตซีพอร์ตภาษาอังกฤษน้อยหนึ่งครับ Cultural Product of Thailand ใช่ครับเป็นสินค้ายังไงก็คือเป็นสินค้าที่มีเรื่องเล่าครับมีความเป็นไปเป็นมานะเจ้าเป็นสินค้าทำมือนะเจ้าเป็นสินค้าที่ทำน้อยชิ้นแต่มีคุณค่านะเจ้ามีคุณค่าและสามารถสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั้นได้นะเจ้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการขับเคลื่อนนะเจ้าไปสู่เครือข่ายของเมืองสร้างสรรค์ที่จังหวัดแพร่เฮาอยากจะเดินนะครับจังหวัดแพร่แล้วตอนเนี้ยจังหวัดแพร่เฮาเป็น1ใน10จังหวัดครับที่ได้จะตั้งศูนย์ครับ TCDC จะตั้งที่ไหนก็เจ้าที่โรงเรียนปาไม้ก่อนเจ้าแม่นละเจ้าจะตั้งที่โรงเรียนปาไม้แล้วก็เปิดไปแล้วนะเจ้าแล้วถ้าสมมติว่าเฮาเนี่ยขับเคลื่อนเมืองแพร่เฮาเนี่ยเจ้าไปสู่เมืองสร้างสรรค์แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดในเรื่องของการสร้างทั้งคุณค่าแล้วก็มูลค่าทั้งสังคมแล้วก็เศรษฐกิจนะครับเนาะสู้อย่างเจ้าไปเดียว
สู่การสร้างรายได้เพื่อกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในทุกๆกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่เขาได้อู้จากันมาเนี่ยในช่วงเดือนกันยาเนี่ยนะเจ้าที่เขาจะจัดรวมไปถึงเดือนหน้าที่เขาจะจัดงานมหกรรมดนตรีล้านนาตะวันออกในทุกๆกิจกรรมตอนนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะเจ้าโดยสำนักงานวัฒนธรรมทั่วประเทศเนี่ยมีวิสัยทัศน์ตั้งไว้แล้วนะเจ้าเขาจะขับเคลื่อนไปสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจเจ้าเขาจะมุ่งในเรื่องของนอกจากจะได้ความสุขที่เกิดจากการทำความดีแล้วก็มีความสุขสร้างรอยยิ้มแล้วในรอยยิ้มนั่นจะต้องทำให้มีรายได้รายได้คืนเข้ามามีอาชีพมีรายได้มีอาชีพส่งเสริมรายได้ทุกๆกิจกรรมนะเจ้าซึ่งการต้องทำซึ่งการมาจากซึ่งการมาจากภูมิปัญญามนุษย์โลกทางวัฒนธรรมนี่แหละที่เขายกประดับขึ้นมาที่จะมาจับต้องเป็นเงินเป็นทองได้นะครับเนาะก็คือต้องไปเสาะนะเจ้าไปซื้อไปค้นมานะเจ้าเขาอาจจะใช้คำว่ารากวัฒนธรรมก็ได้ใช่คำว่ารากก็คือต้องไปขุดไปซื้อไปเสาะมานะเจ้ามีตรงไหนนะเจ้าภูมิปัญญาที่อยู่ในพื้นที่นะเจ้าเราก็จะได้เอามาสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดนะครับตรงนี้นะเจ้าในเรื่องของความภาคภูมิใจของคนตีอยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นในทุกๆรายการนะเจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเจ้าทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะเจ้าต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวดีนะเจ้าของจังหวัดแปรเฮานะเจ้าตอนนี้เนี่ยเฮาอาจจะได้ครับข่าวดีในเรื่องของการขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาตีจับต้องมาได้ตอนนี้เฮาทรงในเรื่องของพาโมฮอนนะเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะรอฟังข่าวดีนะเจ้าว่าเขาจะได้ฮับการประกาศนะเจ้าขึ้นทะเบียนนะเจ้าเพราะว่าเขาในปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยเขาส่งไปสองรายการนะเจ้าเพราะว่าปี2566เนี่ยเขาส่งไปหนึ่งรายการก็คือพระธาตุโจแฮนะเจ้าแล้วก็พอปี2567นะเจ้าเขาก็ส่งพระธาตุโจแฮแห่งหนึ่งรายการแล้วก็เพิ่มเติมแห่งหนึ่งรายการนะเจ้าคือส่งในเรื่องของผ้ามหอมนะเจ้าแล้วก็ในปีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะเจ้าก็ได้มาลงดูรายละเอียดแล้วก็จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะเจ้าเพื่อที่จะเป็นหลักฐานเนาะในส่วนของการที่จะเป็นข้อมูลเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตในการจัดขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะเจ้าตรงนี้ก็เป็นการปูจานะเจ้าประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานนะเจ้าตีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะเจ้าท่านชุติเดชมีจันนะเจ้าท่านได้มอบหมายให้กับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรนะเจ้าคือมาพบปะนะเจ้าในช่วงวันศุกร์นี้นะเจ้าก็คือวันนี้นะเจ้าครับฝากไว้กิจกรรมตีใกล้ถึงที่สุดก็คือวันที่25วันที่25ครับผมฝากพี่น้องจังหวัดแปรทุกท่านนะครับเนาะเฮาไปทำบุญตักบาตรและกราบไปอุดหนุนชุมชนกันนะครับในวันที่25วันพุธที่25เดือนกันยายนนี่นะครับคือติดหน้านะครับใส่เสื้อผ้าสวยงามไปแข่งกันครับเอาไปประชันกันเนาะเชิญชวนครับเชิญชวนฮิวตะกาเนาะและกราบซื้อของจากชุมชนครับและกราบไปใส่บาตรกันครับผมวันที่สร้างรอยยิ้มนะครับเนาะทำบุญวันพระด้วยครับทำบุญวันพระครับผมครับแล้วก็บัดนี้ลืมงานมหกรรมดนตรีใช่ครับเจ้า18ถึง20เดือนตุลาคมครับเจ้าเดือนหน้าครับผมเจ้าครับวันนี้ก็เจ้าวันนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรนะเจ้าก็ขอขอบพระคุณนะเจ้าสำหรับทุกท่านนะเจ้ายังได้เฮามาร่วมทำบุญนะเจ้าทำบุญแล้วก็ในสิ้นปีงบประมาณนี้นะเจ้าก็จะขับเคลื่อนงานแล้วก็ในปี2568เฮาก็มีกิจกรรมทั้ง12เดือนเลย12เดือนครับขับเคลื่อนกันต่อไปครับเจ้ายังได้ก็มาติดตามนะเจ้าในส่วนของงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมต่อไปเจ้าครับผมเจ้าสวัสดีครับเจ้าขอบพระคุณเจ้าสวัสดีเจ้า